วัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาปาบูมแมลงนะครับจะบอกวิธีการปาแล้วก็การดูทิศทางต่างๆท่าทางในการปาเพราะว่าหลายท่านจะปาไปแล้วรู้สึกปวดไหล่ปวดช่วงซี่โครงตรงนี้เพราะว่าเนื่องจากการปาผิดนะครับทีนี้วิธีการปาเนี่ยมันจะใช้ส่วนตรงนี้ใช้ซีกขวาเพราะว่าบูมแมลงเนี่ยเป็นสำหรับคนที่ปามือขวานะครับถ้าด้านซ้ายก็จะต้องทำเป็นอีกแบบนึงแต่นี้สำหรับคนที่ปาด้านขวาส่วนลักษณะการจับก็คือจับแบบนี้นะครับท่านจะจับแบบไหนก็ได้จับเหมือนปากกาก็คือการหนีบแบบนี้ก็ได้จะได้แรงสปินหรือจะจับแบบคล้องคออันนี้คือคอของมันตัวนี้จะเรียกขาหน้านะครับตัวนี้เรียกขาหลังเพราะว่าบูมแรงเดินทางจะเดินทางแบบนี้ขาหน้าก็คือตัวนี้มันจะหน้านำก่อนแล้วก็ขาหลังตามแบบนี้นะครับผมจะจับแบบนี้จับคล้องคอแบบนี้นะครับแล้วพอตอนปลาพับศอกงอข้อมือและกดนิ้วไปพร้อมกันประมาณแบบนี้ครับปึ๊บส่วนท่ายืนในการปลาที่ทำให้เซฟตัวเองมากที่สุดไม่เจ็บตัวนะครับก็คือเอี้ยวตัวช่วยถ้ามองจากข้างหน้าจะเป็นแบบนี้เหมือนเราผลักเพื่อนเอี้ยวตัวช่วยแบบนี้นะครับถ้ามองด้านข้างก็คือประมาณนี้ก้าวเท้าด้านซ้ายออกไปแล้วก็แบบนี้ครับยืดตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยโน้มตัวช่วยเพื่อให้ได้แรงนะครับทีนี้พอตอนที่เราปลาออกไปจะต้องทำมุมก็คือตอนแรกเราจะเริ่มจากการปลาตรงคือแบบนี้แต่ตอนที่เราปล่อยออกเราต้องเอียงข้อมือนิดนึงให้ได้ประมาณ 5-10 องศาในแนวตั้งเพื่อบูมแรงจะได้ทำมุมได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะปลาให้ดูตอนนี้ดูลมเป็นหลักถ้าลมอยู่หน้าเราจะต้องปลาประมาณไม่เกิน90 องศาประมาณนี้ครับถ้าลมอยู่ทางนี้เราจะต้องปลาประมาณตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้จะแถวตรงนี้ไม่สมควรจะปลาไปทางนี้นะครับตอนนี้ลมอยู่ทางนั้นเราก็ต้องปลาอยู่ประมาณต้นไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลาให้ดูปลาแบบเบาๆจับหลวมๆไม่ต้องจับแรงเนี่ยครับแล้วก็ปล่อยไปเลยตอนรับแบบตบมือนะครับนี่รับแบบตบมืออันนี้จะรับแบบรุนแรงเอาอีกรอบนะครับเบาๆไม่ต้องแรงอันนี้อาจจะเบาไปต่อไปก็จะไม่ถึงถ้าแรงไปก็จะก้มหัวเดี๋ยวอีกรอบนะครับอีกรอบลมอยู่ด้านนี้นะครับเราจะปลาที่แถวตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับในการดูลมทีนี้ลมอยู่ในสนามมันจะค่อนข้างหวนนะครับเราจะต้องดูลมตลอดว่าลมเข้าด้านไหนทีนี้เมื่อกี้ลมเข้าด้านนั้นตอนนี้ลมเปลี่ยนมาด้านนี้ละสิ่งที่ผมจะปลาต่อไปคือไม่ใช่มุมนี้จะเป็นมุมนี้ประมาณมุมตรงนี้รอดูนะครับเห็นไหมลมมันเปลี่ยนทิศปึ๊บครับเอามาอีกรอบครับลมเปลี่ยนทิศทีละปล่อยไปเบาๆรับแบบตบมือปั๊บจะได้มีประมาณนี้นะครับท่าทางเทคนิคการปลาแต่ละอย่างแต่ละแบบก็ลองไปฝึกกันดูนะครับขอบคุณครับผม